สวัสดีครับผมชื่อโน้ตครับเย้พบกับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนำการจับคอร์ด E นะครับคอร์ด E ประกอบไปด้วยโน้ต E G sharp แล้วก็ B นะครับ E G sharp B โอเคคราวนี้จะจับจะเล่นทั้งหมด6สายนะครับสายที่5นะครับใช้นิ้วกลางนะครับสายที่5ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่4ช่องที่2แล้วก็นิ้วชี้สายที่3ช่องที่1นะครับที่เหลือก็เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็ดีดไปเลย6เส้นนะครับผมไล่กันมานะครับสายที่6จะเป็นโน้ต E นะครับสายที่5ที่เรากดช่องที่2เนี่ยจะเป็นโน้ต B นะครับสายที่4ช่องที่2จะเป็นโน้ต E สายที่3ช่องที่1จะเป็นโน้ต G sharp นะครับแล้วก็สายที่2สายเปล่าก็คือโน้ต B สายที่1สายเปล่าจะเป็นโน้ต E โอเคอันนี้คือคอร์ด E นะครับโอเคลองไปฝึกจับกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้